ครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้พาเพื่อนๆนะครับมารู้จักนะครับกิจกรรมภายในอำเภอพิมายนะครับก็เป็นกิจกรรมนึงที่ส่งเสริมทักษะของเยาวชนหรือว่าผู้ใหญ่ที่สนใจก็มาได้นะครับเดี๋ยวพามาแนะนำนะครับกิจกรรมนี้ก็คือ Motocross School by ครูจ๋อยนะครับอยากให้ครูจ๋อยแนะนำตัวว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วก็จุดประสงค์ทำไมถึงมาทำกิจกรรมนี้ได้นะครับให้คุณครูแนะนำครับสวัสดีครับผมนายประยูนกองกลางนะครับก็ชื่อเล่นชื่อจ๋อยครับก็มีอาชีพเป็นข้าราชการครูนะครับก็รักชอบในกีฬามอเตอร์คอร์สนะครับตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆแต่ว่าช่วงวัยรุ่นคุณครูก็มีโอกาสได้สัมผัสกิจกรรมนี้ครับผมก็ได้ดูได้ชมครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมีนักแข่งของอำเภอพิมายครับที่เป็นคนที่ได้รู้จักกันทั่วประเทศไทยนะครับก็คือลุงออสนะครับลุงออสอยู่พิมายเป็นนักแข่งสมัยเก่านะครับแกก็ชวนให้เข้ามาดูว่ากีฬามอเตอร์คอร์สเป็นยังไงก็เลยปลูกฝังมาตั้งแต่นี้ก็คือการหลงไหลตั้งแต่ช่วงที่เป็นวัยรุ่นผมขอสอบถามว่ากิจกรรมเกิดขึ้นได้อย่างไรก็คือเป็นสกูลอ๋อสกูลก็คือความเดิมก่อนนะครับก็ก่อนที่จะมาตรงนี้ก็คือมีผู้สนับสนุนผู้ใหญ่ใจดีคนนึงนะครับแต่มีลูกชายนะครับแล้วก็บอกว่าอยากให้ลูกชายเขาน่ะได้แชมป์ประเทศไทยเกี่ยวกับมอเตอร์คอร์สครับตอนนั้นเราก็เล่นมอเตอร์คอร์สด้วยครับตอนนั้นก็ยังขี่มอเตอร์คอร์สอยู่คือเป็นมีทักษะแต่ไม่ได้ไปแข่งขันอะไรครับผมเท่าไหร่ก็ชอบแล้วปี2547ผมก็ได้แชมป์ภาคอีสานนะครับพอได้แชมป์ภาคอีสานเสร็จปุ๊บก็เลยลองทำเด็กดูก็คือพูดง่ายๆก็คือเหมือนปั้นเยาวชนสอนดูครับสอนดูก็เราก็พอดีเราโชคดีอย่างนึงก็คือเราได้ไปรู้จักหลายๆคนที่เขาเป็นอดีตแชมป์ประเทศไทยอ๋อครับเขาก็แนะนำให้ว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็พูดง่ายก็คือเหมือนแชร์ประสบการณ์ของแต่ละคนมาบอกเทคนิคของแต่ละคนแล้วเราก็มาปรับประยุกต์ใช้ใช่ครับนะครับหลังจากนั้นมาเราก็ลองมาทำดูกับเด็กดูครับผมก็คือคุณพิพัฒน์สุขจัญญาแต่ว่าปัจจุบันนี้ท่านเสียชีวิตแล้วนะครับน้องเด็กคนนั้นก็คือเด็กชายชินภัทรสุขจัญญานะครับปัจจุบันก็ผันตัวเองเลิกขี่มอเตอร์คอร์สไปขี่จักรยานดาวฮิลซึ่งปัจจุบันนี้ก็ติดทีมชาติทีมชาติไทยเราแล้วพูดง่ายๆก็คือเป็นลูกศิษย์ครับคนที่ติดทีมชาติสร้างชื่อเสียงอะไรแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวจะขอสอบถามว่าพอมาเปิดเป็นมอเตอร์คอร์สสคูลเนี่ยการที่จะต้องรับมือกับเด็กๆเนี่ยการบอกการสอนเนี่ยเคยมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องความสนของเขาไหมครับตามวัยความเดิมผมทำมอเตอร์คอร์สสคูลมานานแล้วนะครับคือหลายรุ่นหลายปีนะครับเราทำมาเมื่อก่อนผมทำสองโครงการโครงการหนึ่งเป็นอะคาเดมี่กินอยู่นอนกินอยู่นอนพร้อมเสร็จก็เป็นเข้าแคมป์ครับเป็นเข้าแคมป์ยาวครับ1สัปดาห์นะครับนะครับการโครงการระยะสั้นคือ2วันนะครับคือเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะจัดในช่วงของเดือนเมษาปิดภาคเรียนเราก็แล้วก็คือคุกคีและมีประสบการณ์กับเด็กอยู่แล้วครับและอีกอย่างนึงก็คือเราได้ไปเรียนรู้กับมิสเตอร์เจนโพเทมานะครับซึ่งเป็นนักแข่งแชมป์โลกของคาร์บอนเลยของประเทศฮอลแลนด์นะครับเขาก็มีโอกาสมาเมืองไทยแล้วมาเปิดคอร์สผมก็ไปเรียนกับเขาในทักษะในการเป็นครูฝึกการรับมือการจิตวิทยากับการสอนครับเสร็จแล้วเราก็เอามาเรียงให้เข้ากับบริบทของคนไทยเราครับนะครับก็คือเรียงเป็นขั้นตอนก็ปรับประยุกต์ใช้กับวัฒนธรรมบ้านเราครับเรื่องขนบธรรมเนียมก็บางทีมันจะมีบางอย่างที่แตกต่างจากหลักสูตรสากลก็นี่แหละก็คือก็เลยทำเป็นโครงการมอเตอร์คอร์สสกูลบายครูจ๋อยเกิดขึ้นคร่าวๆเอาที่ครูจ๋อยจำได้ลูกศิษย์มีประมาณกี่คนถ้าถามว่าลูกศิษย์มีกี่คนตอนนี้นะครับถ้านับแล้วนี่ที่ประสบ
ประสบความสำเร็จเลยนี่นับไม่ถ้วนนับไม่ถ้วนครับผมก็คือก็นึกไม่ออกนึกไม่ไหวแล้วว่ากี่คนครับเพราะว่าเราปูพื้นฐานให้กับเด็กให้กับผู้ปกครองครับหลังจากนั้นแล้วก็เขาต้องต่อยอดเขาก็ต่อยอดเองครับสุดท้ายผลสำเร็จก็คือได้แชมป์ประเทศไทยกันเกือบหลายคนอย่างเช่นเด็กชายอัจฉริยุทธ์เจียงทองคำครับอันนี้ก็รุ่นจูเนียร์นะครับเด็กรุ่นจูเนียร์อยู่เลยนะครับก็ไปได้แชมป์ไปแข่งที่อเมริกาด้วยก็ได้แชมป์สมัครเล่นลูกศิษย์ที่อายุน้อยที่สุดเท่ากี่ขวบครับคือตอนนี้มีน้อยที่สุดน่าจะเป็นหญิงเดือน6ขวบแต่เล็กกว่านี้ก็มีนะครับเพียงแต่ว่าเขายังไม่ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อการทรงตัวแต่ก็ถือว่าแต่เราปูเริ่มปูให้แล้วให้เขารักครับผมตรงนี้เราก็ได้อายุมากก็มีที่มาเรียนครับมากสุดกี่ปีครับ60 67 60ก็มีครับผมก็มาขอเรียนเพื่อเขาเอาไปออกกำลังกายอ๋อสุดท้ายอยากให้คุณครูบอกกล่าวคนที่สนใจกิจกรรมนี้เชิญชวนคำเชิญชวนเกี่ยวกับโมเตอร์คอสสคูลไปก็อยากจะเชิญชวนนะครับท่านที่สนใจนะครับหลายๆท่านนะครับที่สนใจเกี่ยวกับการขี่โมเตอร์คอสนะครับซึ่งมันก็เป็นส่วนดีนะครับในการออกกำลังกายอย่างหนึ่งละ2นะครับเพื่อความปลอดภัยนักกีฬาเองการนะครับถ้ามีทักษะมีเบสิกอะไรต่างๆอันตรายก็ลดน้อยลงครับผมแล้วที่สำคัญก็คืออุปกรณ์ป้องกันครบนะครับมีอุปกรณ์ป้องกันสำคัญมากคือขับขี่เป็นแล้วก็ต้องปลอดภัยครับผมต้องรู้จักเซฟตัวเองใช่นี่นะครับนี้อยากเชิญชวนนะครับมาเลยครับติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างครับก็ใน Facebook นะครับติดตามใน Facebook ได้เลยเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับนี่โอเคครับขอบคุณคุณจอยมากที่มาให้ข้อมูลนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บบรรยากาศการฝึกสอนได้เลยเดี๋ยวผมแปะไว้ในคลิปนี้ครับครับขอบคุณมากครับ